สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการ Cooking Guru นะครับเป็นประจำทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงครึ่งแบบนี้ทางอมรินทร์ทีวีช่อง34ครับคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีกับข้าวอร่อยอร่อยมาฝากคุณผู้ชมครับกับเมนูไก่ทอดมะพร้าวน้ำจิ้มพะแนงครับคุณผู้ชมครับตำรับไก่ทอดเนี่ยมีเยอะแยะเลยนะและยิ่งเดี๋ยวนี้มีแป้งทอดสำเร็จรูปมาฝากแค่จุ่มจุ่มชุบชุบแล้วก็โยนลงไปในกระทะที่มีน้ำมันร้อนร้อนคุณผู้ชมก็รับประทานได้แล้วแต่วันนี้ไก่ทอดของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่เหมือนคนอื่นนะครับหอมกลิ่นมะพร้าวรับประทานคู่กับน้ำจิ้มที่มีความเป็นพะแนงนิดๆคุณผู้ชมครับอร่อยติดใจแตกต่างจากไก่ทอดที่เคยชิมแน่นอนครับอุ่นน้ำมันรอไว้เลยคุณผู้ชมเพราะเมนูของเราคือไก่ทอดมะพร้าวกับน้ำจิ้มพะแนงแล้วไก่ที่ใช้วันนี้ก็เป็นสันในไก่เรื่องกรอบกรอบวันนี้เลือกกล่องนี้คุณผู้ชม Hot and Spicy 2 in 1เป็นแป้งประกอบอาหารตรากโกกินะคุณผู้ชม1กล่องแบบนี้ข้างในจะมี2ซองนะนี่1ซองอุ๊ยมีซองเครื่องปรุง2ซองกระเทียมพริกไทยซองหนึ่งพริก Hot and Spicy ซองหนึ่งเราใส่แป้งประกอบอาหาร1ซองเนี่ยคุณผู้ชมเราอยากได้เผ็ดแซ่บๆใช่ไหมเราก็จะใส่ลงไปกระเทียมพริกไทยคุณผู้ชมโอ้โหตายแล้วอร่อยหอมแล้วก็อันนี้อีกคุณผู้ชมอุ้ยอันนี้พริกเห็นไหมพอใส่2อย่างเสร็จแล้วก็น้ำเย็นคุณผู้ชมใส่ลงไปเลยแล้วก็คนให้เข้ากันเสร็จแล้วก็ขออนุญาตใส่สันในไก่ลงไปเลยคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็เคล้ามะพร้าวขาวอบแห้งใส่ไปก่อนครึ่งหนึ่งงาขาวผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองคั่วซะหน่อยคลุกเคล้าเบาๆมือไม่ต้องบี้ไม่ต้องขยำคุณผู้ชมเนี่ยแบบนี้ขยับไปซิย้อนวึบนี่โอ้ตายแล้วกำลังสวยงามดูน่ารับประทานทีเดียวอุ้ยตายกลิ่นมะพร้าวหอมมากเลยคุณผู้ชมครับไก่ของเราเหลืองแล้วแล้วก็มีกลิ่นหอมของมะพร้าวพักไก่ไว้ซับน้ำมันไว้ก่อนนะคุณผู้ชมเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเราทำน้ำจิ้มกันนะครับต้องเรียนคุณผู้ชมว่าซอสนี่นะเอามารับประทานกับไก่ทอดตำรับนี้นะแบบลืมไม่ลงอ่ะคุณผู้ชมใส่น้ำมันถั่วเหลืองลงไปนิดนึงวันนี้จะนิสักใช้จะเป็นนิซอสแพนนะคุณผู้ชมด้ามจับถนัดค่ะยกได้ค่ะมีจะงอยลิ่นได้ค่ะเห็นไหมคะคุณผู้ชมแล้วความเป็นพันแนงของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ง่ายน้ำพริกแกงพันแนงปลาโลโบโอ้ยมันมานั่งโขลกแล้วเครื่องเทศ8อย่าง10อย่างให้มันดูวุ่นวายวุ่นวายตักออกมาขูดให้หมดเขี่ยให้น้ำพริกแกงเข้ากันในขณะเดียวกันตอนนี้ก็ต้องรีบเปิดไว้เลยคุณผู้ชมขวดนี้อัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกคุณผู้ชมครับแล้วก็ใช้เวลาสั้นๆเพียงแค่3ชั่วโมงในการผลิตรับรองความหอมมันในทุกขวดไม่แต่งกลิ่นแล้วก็สีสังเคราะห์นะคุณผู้ชมพอน้ำพริกแกงของเราเริ่มที่จะเข้ากันดีกับน้ำมันค่อยๆใส่กะทิอัมพวาลงไปแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆคุณผู้ชมผัดไปเรื่อยๆจนกระทั่งกะทิเนี่ยเข้ากันดีแล้วก็น้ำพริกแกงเนี่ยกระจายตัวเพราะว่าน้ำพริกแกงเขาละเอียดยิบเลยนะคุณผู้ชมต้องค่อยๆผัดถึงบอกว่าต้องใช้ไฟอ่อนๆไม่ต้องรีบร้อนรสชาติเนี่ยน้ำจิ้มก็ต้องออกหวานนิดนึงก็ใช้น้ำตาลปี๊บแล้วก็น้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสซองนี้คุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการคนให้เข้ากันโอ้คุณพระกลิ่นมะขามเปียกลอยออกมาอ่อนๆผสมกับกลิ่นเครื่องแกงพะแนงเพอร์เฟกต์อันนี้เป็นยี่หร่าแบบคั่วโขลกละเอียดก็ได้เป็นผงหรือจะบุบนิดๆคุณผู้ชมก็ใส่ได้นิดนึงคุณผู้ชมโอ้โหน่ากินมากคุณผู้ชมเอาล่ะเสร็จเรียบร้อยเราก็ปิดเตานะคุณผู้ชมนะเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมคงอยากเห็นแล้วสิว่าอุ๊ยตายแล้วซอสน่ารับประทานไหมพูดได้ประโยคเดียวคุณผู้ชมว่าหอมแล้วก็ชวนกินมากเสร็จแล้วก็พริกชี้ฟ้าสีแดงๆเอามาหยอดไปข้างหน้าสักนิดนึงนะคุณผู้ชมโรยใบมะกรูดนิดนึงคุณผู้ชมแค่นี้ก็ชวนรับประทานแล้วล่ะครับWe'll be right back.
้